มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจองบึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอาเซียนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นให้แก่เครือข่ายส่วนราชการภาครัฐและเอกชนเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา 9:30 น.ณห้องประชุมชั้น6ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยฤทธิ์ศิลาเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอาเซียนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นนำโดยพันเอกวัชพัฒน์เฟื่องฟูรองผู้บัญชาการกองพลทหารช่างและนายเรืองชัยเนตรประถมพรรองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงโดยงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะทางภาษาอาเซียนและภาษาพม่าเบื้องต้นให้แก่หน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชนในจังหวัดราชบุรีและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักทางการศึกษาของชุมชนเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีและในภูมิภาคตะวันตกได้ตระหนักในการเป็นผู้นำในการใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพให้กับส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและภาคส่วนต่างๆมีความเข้มแข็งสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยการจัดอบรมได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25กรกฎาคมพุทธศักราช2557โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตนิยมธรรมรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะเป็นวิทยากรในการอบรมเนื่องด้วยพื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศพม่าถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมประกอบการเปิดประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ทั้งนี้การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจภายใต้การแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้วยอัตลักษณ์เดียวกันของประชาคมอาเซียนและนำซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีและการติดต่อสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศอาเซียนจังหวัดราชบุรีจะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา 13:30 น.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่ผ่านมาตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเรื่องของยาเสพติดทั้งในเรื่องของการปราบปรามการสกัดกั้นการตรวจสถานบริการตามกฎหมายที่พักในเชิงพาณิชย์ประเภทหอพักอาคารชุดเกสต์เฮาส์ผู้เช่าอื่นๆและการบำบัดรักษารวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินคดีทางวินัยและทางอาญาซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญภายใต้นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัดราชบุรีได้มีนโยบายในการดำเนินการในด้านการสกัดกั้นการตั้งจุดตรวจปราบปรามยาเสพติดกลุ่มสำคัญเร่งรัดแก้ไขปัญหาต่อหมู่บ้านชุมชนภายใน30วันเป้าหมาย 3,250 หมู่บ้านซึ่งในส่วนของจังหวัดราชบุรีมีจำนวน41หมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายแล้วและยังได้มีการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดเน้นการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านผู้นำหมู่บ้านเพื่อเป็นแกนนำในการเฝ้าระวังให้มีการจัดระเบียบสังคมและเฝ้าระวังตามสถานบริการหอพักร้านเกมสนุกเกอร์แหล่งมั่วสุมจะต้องรายงานทุกอาทิตย์ในช่วงเร่งรัด30วันด้านการบำบัดฟื้นฟูทางจังหวัดมีการรณรงค์ให้นำผู้เสพเข้ารับการบำบัดอย่างทั่วถึงและบำบัดรักษาเชิงคุณภาพและหากมีเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเน้นยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีการขยายในการจับกุมทุกคดีที่มีเงื่อนไขซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นนโยบายที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติเร่งรัดให้จังหวัดเร่งรัดติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปีพุทธศักราช2557อย่างต่อเนื่องปัญหายาเสพติดอยู่ 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกที่ท่านพลเอกไพบูลย์มอบหมายเป็นนโยบายก็คือเรื่องการติดตามฮะการติดตามผู้ได้รับขาดการบำบัดไม่ว่าจะผ่านการบำบัดของฝ่ายปกครองในที่วัดพลเมืองผ่านการบำบัดของกระทรวงสาธารณสุขผ่านการบำบัดของทหารเนี่ย
ท่านถามว่าในระบบจังหวัดมีการติดตามมีการส่งรายชื่อต่างๆไปให้มีการติดตามอย่างดีไหมในการติดตามนะครับท่านจังหวัดนะครับด้วยซึ่งทางจังหวัดราชบุรีเราเนี่ยผมกล้าพูดว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจนผมขอแค่คำนี้นะเพราะว่าผมยังไม่ได้เห็นการรายงานนะครับนี่คือท่านที่ถึงที่ท่านเป็นมูลฝากไว้เรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองถ้าเรือนจำเนี่ยมีการตรวจฉี่เจอสารยาเสพติดนะครับอันนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังนะครับให้มีเป็นนักบุญวายผู้บังคับบัญชาชาวเมืองราชบุรีฮือฮาพบหินสีดำกลางไร่อ้อยเชื่อว่าเป็นอุกาบาตเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา10นาฬิกามีชาวบ้านแจ้งว่าพบเห็นอุกาบาตตกในไร่อ้อยบริเวณถนนเส้นทางราชบุรีจอมบึงหมู่ที่11ตำบลหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ลงพื้นที่ไร่อ้อยหมู่ที่11ตำบลหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพบชาวบ้านกำลังยืนมุงดูหลุมขนาดใหญ่ซึ่งอยู่บริเวณข้างไร่อ้อยที่บริเวณหลุมมีสะเก็ดหินสีดำขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างกระจัดกระจายไปทั่วและบริเวณพื้นดินก็มีร่องรอยถูกไฟไหม้นายประยงสีม่วงอ่อนชาวบ้านบริเวณดังกล่าวเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาบริเวณนี้เกิดฟ้าผ่าอย่างแรงจนสายไฟแรงสูงขาดและมีไฟลุกไหม้บริเวณดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะชาวบ้านคิดว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติจนกระทั่งเมื่อประมาณ2วันที่ผ่านมามีคนมาพบก้อนหินสีดำกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณไร่อ้อยและบริเวณพื้นดินยังพบร่องรอยไฟไหม้เมื่อชาวบ้านนำจอบและเสียมมาขุดให้ลึกลงไปก็พบก้อนหินขนาดใหญ่สีดำฝังอยู่ส่วนสะเก็ดก้อนหินบางก้อนมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างโดยจะมีลักษณะสีดำแข็งและมีน้ำหนักมากและเมื่อชาวบ้านขุดลึกลงไปอีกก็ยังพบหินก้อนใหญ่ฝังอยู่และขณะที่ชาวบ้านกำลังขุดหินอยู่นั้นได้เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดขึ้นยิ่งทำให้ชาวบ้านฮือฮาว่าก้อนหินที่พบมีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อจึงลองเก็บมาดูก็พบว่าลักษณะคล้ายกับก้อนตะกั่วแต่เมื่อนำไปขายแล้วคนรับซื้อบอกไม่ใช่ตะกั่วแต่อาจเป็นอุกาบาตจึงไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรณีจังหวัดราชบุรีทราบแล้วรอเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจสอบต่อไปไม่ให้คิดว่าเป็นอะไรอย่างนี้ก็อันพวกนี้จะเป็นต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการดูในการชมต่างๆนะครับก็อย่าไปงมงายนะครับถ้าเชื่อว่าเป็นอุกาบาตก็คงไม่มีอะไรนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเข้าใจว่าอุกาบาตคงตกมาในโลกวันนึงเป็นพันๆชิ้นนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์ของเขาอะนะครับก็ต้องเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องแบบนี้ถ้าเป็นอุกกาบาตจริงอย่างที่เราเข้าใจกันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของเทวดาอารักษ์อะไรนะครับที่จะมาให้ผมให้หวยนะครับขอให้เข้าใจไว้เป็นอย่างนั้นนะครับตอนที่เนี้ยไปบ้านได้มั้ยอะไรนะครับกลับไปบ้านได้กลับไปบ้านได้มั้ยแล้วพี่เก็บอยู่ในมือพี่แล้วก็เชิญนะบาปมั้ยบาปมั้ยอะไรนะบาปมั้ยไม่บาปอ่ะครับไม่บาปอ่ะครับนี่ก็เป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องเหตุการณ์ทางธรรมชาตินะให้เดานะครับเป็นเรื่องเหตุการณ์แต่ก็ต้องรอให้นักธรณีวิทยาให้ผู้เชี่ยวชาญนี่ก็ได้มาดูทายจะไม่ได้ไปเข้าไปไปบิดเบี้ยวไปเชื่อมงมงายอะไรมากมายครับด้านนี้ก็ลองเก็บไว้นะครับรถไฟได้ครับในรถไฟทางความเข้ามาดูรถไฟปั่นหน้ามันคนปั่นศูนย์การเรียนรู้สายรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรีจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและค่ายธรรมะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา9นาฬิกาณศูนย์การเรียนรู้โครงการสายรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรีนายณรงศักดิ์เฉลิมเกียรติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและค่ายธรรมะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนำโดยพระราชวัลภาจารย์เจ้าอาวาสวัดหนองหอยพร้อมด้วยคณะสงฆ์ตลอดจนรองผู้บังคับบัญชาการจังหวัดทหารบกราชบุรีเสนาธิการกรมการทหารช่างผู้แทนกองพลพัฒนาที่1หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในอำเภอเมืองราชบุรีนางสุมาลีบรรเลงผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้สายรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรีและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6จากโรงเรียนวัดห้วยตะแคงพรประชานุกูลและโรงเรียนโสดาประดิษฐารามจำนวน90คนเข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและค่ายธรรมะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านอีกทั้งเป็นแนวทางในการสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้นำศีลและคุณธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องโดยการอบรมค่ายธรรมะของนักเรียนจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2557ซึ่งมีพระครูภาวนาโชติกุลเจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงโตทองและคณะร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยตำรวจจัดอบรมหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทรุ่นที่30เมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา10นาฬิกาณห้องประชุมหลวงยกระบาดชั้น3ศาลากลางจังหวัดราชบุรีนายณรงค์ครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการอบรมหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทรุ่นที่30โดยทางโรงเรียนนายร้อยตำรวจมีความประสงค์จะนำนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่2รุ่นที่70จำนวน273นายเข้าทำการฝึกหลักสูตรและนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทรุ่นที่30ระหว่างวันที่3ถึง17กันยายนพุทธศักราช2557รวมระยะเวลาทั้งสิ้น15วันในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอปากท่ออำเภอจอมบึงอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอโพธารามอำเภอบางแพและอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีซึ่งผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ประกอบด้วย3หน่วยงานหลักคือโรงเรียนนายร้อยตำรวจกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดราชบุรีถือว่าเป็นหลักสูตรสำคัญของทางโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่ทำการจัดอบรมหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจขึ้นทุกปีโดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกการทำงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนายร้อยตำรวจเกิดจิตสำนึกที่ผดุงความเป็นธรรมในกลุ่มประชาชนผู้ยากไร้และไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชนเพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจได้มีโอกาสศึกษาสังคมแบบชาวบ้านในชนบทและเกิดจิตสำนึกที่จะบริการรับใช้ประชาชนและเสริมสร้างให้นักเรียนนายร้อยตำรวจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นที่ออกไปฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทนับได้ว่าเป็นหลักสูตรสำคัญของนักเรียนนายร้อยตำรวจก็ว่าได้ส่วนแนวทางในการปฏิบัตินั้นจะเน้นเป็นในด้านพฤติกรรมเป็นส่วนใหญ่จะมีอยู่5ข้อคือจะใช้แรงงานกายรับใช้คนอื่นมีคุณธรรมปฏิบัติตามหลักการและจะให้มีการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจเพื่อเป็นอนุสรณ์ส่วนในด้านบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางการปฏิบัติก็จะมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่พัฒนาอำเภอตำรวจภูธรจังหวัดตำรวจภูธรอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดนี้จะได้เข้ามามีบทบาทหน้าที่ส่วนร่วมในการปฏิบัติที่สำคัญในการดำเนินการต่อไปขอบคุณครับผู้กำกับการกองทัพการปกครองโรงเรียนร้อยตำรวจก็ขอบคุณที่ท่านรองผู้ว่าท่านได้นำแนะนำผมไปรับส่วนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฝึกนักเรียนร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทของนักเรียนร้อยตำรวจนะครับก็ผมเป็นอะไรที่นักเรียนร้อยตำรวจชั้นปีที่สองในหลักสูตรนะครับที่จะต้องมาออกโครงการนี้ทุกปีก็อยู่ที่ว่าปีไหนจะไปจังหวัดไหนนะครับปีต่อไปจะไปจังหวัดไหนนะครับก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการของโรงเรียนร้อยตำรวจก็ร่วมกับพิจารณาและก็ประสานกับทางจังหวัดที่มีความพร้อมนะครับในการที่จะดำเนินโครงการสำหรับปีนี้เราเลือกที่จังหวัดราชบุรีเพราะว่ามีความพร้อมค่อนข้างสูงนะครับมีความพร้อมค่อนข้างสูงในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องก็ประสานงานอากาศไปพอสมควรแล้วนะครับก็จนได้มาถึงวันนี้นะครับกำลังเจ้าหน้าที่และชุดปราบปรามแถลงข่าวจับกุมยาเสพติดนักค้ายาบ้าที่เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำเมื่อเวลา9นาฬิกานายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้สั่งการให้พลตรีชาติชัยขันสุวรรณผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกราชบุรี
พลตรีกฤษณะทรัพย์เดชผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีพันเอกเอกธนาเสลานนท์รองผู้อำนวยการรักษาความสงบภายในจังหวัดราชบุรีพันตำรวจเอกอำนาจชมชายผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรปากท่อพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรปากท่อและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าร่วมทำการตรวจค้นบ้านเลขที่224หมู่ที่5ตำบลปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นบ้านของนายถาวรลิ้มประเสริฐอายุ30ปีอดีตผู้ต้องหาคดียาเสพติดซึ่งได้พ้นโทษออกมาจากเรือนจำราชบุรีได้ประมาณ2ปีเศษได้มีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าและยาไอซ์ต่อมาในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่านายถาวรริมประเสริฐผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่พ้นโทษได้นำยาเสพติดมาเก็บไว้ที่บ้านจำนวนมากเพื่อรอส่งต่อให้กับลูกค้าจึงได้เรียนไปยังผู้บังคับบัญชาทราบและได้นำกำลังเข้าตรวจค้นจับกุมพบยาเสพติดประเภทหนึ่งยาไอซ์จำนวน 298.3 กรัมยาบ้าจำนวน 1,957 เม็ดเงินสดจำนวน 4,100 บาทโทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องและสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมบัตร ATM ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมพร้อมของกลางทันทีซึ่งหากปล่อยไว้เนิ่นนานเกรงว่ายาเสพติดดังกล่าวจะถูกเคลื่อนย้ายไปซุกซ่อนหรือเปลี่ยนสถานที่และอาจจะไม่สามารถตรวจพบได้โดยในการจับกุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่และจะได้มีการตรวจสอบขยายผลต่อไปสภก็จับมาแล้วครั้งนึงแล้วก็เด็กก็ที่เรือนจำพิเศษราชบุรีนะครับหลังจากออกมาเนี่ยก็ยังมีพฤติการในการค้าอยู่ชุดสืบสวนพบก็นะครับก็ได้เข้าติดตามมาเป็นเวลานานนะครับจนกระทั่งเมื่อวานก็มีสายข่าวครับที่วางไว้เนี่ยได้บอกว่าทางนายถาวรได้มีการไปรับของมาเพื่อจะมากระจายจำนวนมากนะครับแล้วฝ่ายสืบสวนก็ได้รายงานให้ทราบก็ได้งานทางท่านในเครือทางท่านผู้ว่าแล้วก็ทางฝ่ายทหารให้รับทราบแล้วก็ได้ร่วมกับเข้าไปทำการตรวจค้นซึ่งก็จะได้การสืบสวนขยายเชื้อไขต่อไปรับชมข่าวสารย้อนหลังได้ทาง www.hcbb.co.th หรือ www.facebook.com/hctvcheng สอบถามพื้นที่ให้บริการได้ที่032-310-262หรือ081-568-1248